การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันให้ยั่งยืนนะคะทางกระทรวงพลังงานก็เดินหน้าต่อเนื่องอเตรียมเร่งสรุปรูปแบบการสํารองน้ํามันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์นายเพียรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านเพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางการจัดตั้งระบบสํารองน้ํามันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีการศึกษาการอุดหนุนราคาน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียอินโดนีเซีย,ซยและสิงคโปร์การสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางทหารและประชาชนในประเทศไทยการปันส่วนน้ำมันในกรณีเกิดการขาดแคลนรวมถึงหารือแนวทางการบรหิหารจัดการน้ำมันดิบที่ผลิตในประเทศเพื่อให้นำข้อมูลมาใช้ในการกำหนดแนวทางเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันตลาดโลก ดังนั้นในการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซจึงสำคัญทำให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืน